はい、こんにちは。サーディーカップ、ポムシェフショーカップ。ノコハー。ミーコンリケスマー、ハイタム、カボナーラーカップ。ค่ะ、จริงๆเมนูคาโบนาร่านะคะเราเคยสอนไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นสูตรสไตล์ญี่ปุ่นที่ใส่ครีมใส่นมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนสไตล์ต้นตำรับนะคะต้นตำรับของคาโบนาร่าก็คือกรุงโรมประเทศอิตาลีใช่ก็จะเป็นสไตล์ต้นตำรับเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะไปทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะโอเคไปทำกันเลยเย้ハンニーペンスワンパソムカップセンパスタハンニーポムタムエンナイクリップコーンセンタリアテデカップウィティタムペリンハイカップカーボナーラーソースケムコーンシャイセンナージャカオガンテーゴーセンパスタタームショップダイカップセンヘンゴダイアンニーパンチェッタジンジンクームーサムシャンマクグルアティーリアクワパンチェッタうまみコンムーケムコンナイニーアロイマークカップカーボナーラコンテマイシャイベーコンテーペンパンチェッタポムスマージャクウィラーマーケットカップトーパイチーズジャクノムゲリアクワペコリーノロンマーノグリンレンレロッケムテペンチースティーケムコンアロイマークカーボナーラーテシャイチースニーカップクライマイクイロンゴヤグハイロンカップクライマイショープゴシャイグラノパダーノルパルミジャーノレッジャーノダイテパーメザンチースマイネナムカップ東牌海伝ジンジンシャイシーフォンソンジャンワイカオナンマンマゴクプリクタイダムカップワンニータムソンジャンテティキアンスードワイクサムラプヌンジャンパンチェッタハンベプニーナーグワンヌンセンカップナムケンクライマイショープゴアオークカップクッチーズチーズクッマイマイアロイパーメザンチーズポンクチーズティーリアンベープチーズクッハイマイティッガングリンジャーマイコイホームペンワイプラマン10グラムサムラップトッピングパソンチーズガップ回転ハイカオガンディข้าวกันดีแล้วใส่พริกไทยทำหมกคนผสมกันサイナンマンマゴガパンチェッタナイガタ
タン5グラム。クライシャイ1000円。ゴールームトムゴン大類。ポースヤンジーベープニーレオ。ゴーバオファイニンノイ。ヤンパイルアイルアイ。マイシャイファイレン。プロラオヤクドゥンうまみコンムーカップ。みなんまんおくまかなにかしぐりやむすわいなんまんゆくうまみかカーボナーラドゥームペンアハンコンコンタッマイゴルイみカロリースンハイミーレントゥントロンニーゴサイワイカオポーアルコホーラフイレオピッタオゴン。トムセンナイナムドゥアッ。クランニーシャイセンソッ。ゴージャマイミーアーデンテ。ソンナティゴーポー。マイダイサイグルアナイナムドゥアイ。レオプータオティーガタイクラン。サイナムトンパスタニンノイ。はい、カイマンガプコンレウパソムガン。レオピッファイローセン。セントム大ティレオ最内型。コンシャイ千変。はい、アオくん、レオグアウェラートムティガンモヌンナティ。プータオイクラン、クルクハイセン、クラプドゥドウマミコンパンチェッタ。ポーソースクラプセンディ、ドゥアッレオアオロンジャクタオ。アオマサイチャームチースカイデン。クルクハイカオガンチースジャラライドゥアイクアムロンカイデンゴースプムーアーチープタムナイガタルイテウィティニジャマイパンThank you.
ถ้ารู้สึกว่าน้ำแห้งไปก็ทิมน้ำต้มพาสต้าเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้จัดจ้างกันครับสุดท้ายทบด้วยชีสที่เป็นไว้โรยพริกไทยพริกไทยเรียบร้อยครับカルボナーラダイレオカップ。わー。はい、どうぞ。いただきます。はい。シーバーはなきま。ว้าวมากคือถือเป็นคาโบนาร่าที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยพูดถึงน้ำซอสก่อนซอสเนี่ยเข้มข้นเข้มข้นแบบว่าหอมชีสมากถ้าใครที่ชอบชีสเนี่ยต้องชอบมันแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ใส่ครีมอ่ะมันข้นมากหอมชีสแบบชีสกับไข่มันดีมากแล้วก็ตัวหมูเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะนกจำไม่ได้แต่ว่าแพนเชตตาใช่ไหมมันจะไม่เหมือนเบคอนมันจะหอมกว่า มันจะแบบมีความหอมมากแล้วก็ไม่เค็มเท่าเบคอนแบบไม่ลดปรุงแต่งอ่ะ มันหอมมันดีแล้วก็เส้นอันนี้เส้นทำเองดีมาก มันหนุบหนับมันแบบมันอร่อยอ่ะคืออร่อยพูดเลยว่าแบบเอาไปขายเลยแหละ เอาไปขายในร้านอาหารแบบหรูๆได้เลยคืออร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยเราทำไม่ยากด้วยไม่ยากอยากให้ทุกคนได้ลองนะอันมารีไทยนี่ว่าこういうタイプใช่คือไม่เคยกินเอาพูดตรงๆเนี่ยไม่เคยกินเพิ่งเคยกินคาโบนาร่าแบบเนี้ยที่แรกแบบครั้งแรกเลยอ่ะถ้ากินที่ไทยมันก็จะเป็นแบบครีมๆนมๆออกแนวไวท์ซอสแต่คนไทยเรียกว่าคาโบนาร่าเป็นคาโบนาร่าแบบไทยแต่คาโบนาร่าแท้ๆเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยเข้มข้นโอเคทุกคนลองทำดูนะครับค่ะแล้วทำแล้วเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพวกเราแล้วก็ส่งกันบ้านกันได้ที่เพจ Facebook Chef Show นะคะขอบคุณครับありがとうございましたバイバーイ